ด้านอัยการได้ซักค้านในกรณีที่ว่าการทำความดีและกระทำผิดกฎหมายนั้นเป็นคนละส่วนกันอีกทั้งพยานคือพันตำรวจตรีภาธรซึ่งมีแนวโน้มมาเห็นใจจำเลยจึงทำให้ที่ผ่านมาตำรวจไม่สามารถจับกุมจำเลยได้เลยวัดมาแล้วสารวัตรคะสารวัตรคะสารวัตรคะเป็นความจริงใช่ไหมคะที่สารวัตรตั้งใจละเลยการจับกุมคุณวัฒน์สอนถ้าเป็นความจริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนไหมคะสารวัตรเคยได้พูดคุยกับทางจำเลยบ้างไหมครับผมพูดทุกอย่างในศาลหมดแล้วนะครับขออนุญาตไม่พูดอะไรตรงนี้นะครับขอโทษขอโทษนะครับขออนุญาตครับสารวัตรครับสารวัตรครับเชิญถ้าคุณจะมาคุยเรื่องคดีนะผมว่าเสียเวลาเปล่าดิฉันขอเวลาไม่นานค่ะคุณก็ทราบดีไม่ใช่เหรอคะว่าคุณมัธุสรเคยถูกคนพวกนั้นข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมคุณไม่สงสารเธอบ้างเหรอคะสงสารสิครับแต่ความรู้สึกกับการทำหน้าที่เนี่ยมันคนละเรื่องกันสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาท้าทายกฎหมายถ้าผมยอมประนีประนอมเรื่องนี้จะมีอีกกี่คนที่ลุกขึ้นมาทำแบบเขาแต่เธอเคยไม่ได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายตอนนี้เธอก็ควรที่จะได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายบ้างใช่ไหมคะแล้วคนที่ตายไปล่ะครับเขาได้รับความยุติธรรมเหรอเขาลุกขึ้นมาเถียงได้ไหมครับผมถึงต้องทำหน้าที่นี้แทนเขาไงครับคดีอย่างคุณมธุสรเนี่ยจะเป็นคดีตัวอย่างของประเทศเราให้ทุกคนได้รู้ว่าศาลเตี้ยเนี่ยไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาทุกคนต้องเคารพกฎหมายใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาถ้าคุณกำลังจะบอกฉันว่าคุณกำลังต่อสู้เพื่อคนตายฉันก็จะบอกคุณว่าฉันก็กำลังต่อสู้เพื่อคนที่ตายแล้วเหมือนกันคุณมัธุสรกับลูกสาวของเธอตายทั้งเป็นตั้งแต่โดนผู้ชาย7คนนั้นรุมข่มขืนเธอใช้ชีวิตอยู่อย่างทรมานและไม่เคยได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกเลยที่ฉันมาหาคุณก็เพื่อมาขอความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงจะไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันสักคนฉันก็ยังจะต่อสู้เพื่อเธอค่ะ